นอข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงผิดหวังมติรัฐสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความตั้งสสร.แก้รัฐธรรมนูญพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงจุดยืนภายหลังรัฐสภาเสียงข้างมากมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยนายสมพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้มีการส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็แพ้เสียงพรรคพลังประชารัฐและสมาชิกวุฒิสภาจึงอยากตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการดึงเวลายื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่เพราะเรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่รับปากกับประชาชนไว้ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้านนายพิธากล่าวว่าผลการลงมติเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยรัฐธรรมนูญสามารถฉีดด้วยการทำรัฐประหารง่ายกว่าการแก้ไขและผลการโหวตครั้งนี้ก็มาจากผลพวงของรัฐธรรมนูญปี2560ที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้แม้จะไม่มีข้อขัดแย้งและสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้ประเทศไทยถึงทางตันขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่ารัฐบาลขาดความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเคยประกาศกลางที่ประชุมรัฐสภาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะดำเนินการอย่างช้าที่สุดภายในเดือนมกราคมนี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีผิดคำพูดที่เคยให้ไว้ทำให้ฝ่ายค้านทั้งหมดรู้สึกผิดหวังและเห็นว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดเป็นเพียงแค่ลมปากและหลังจากนี้ก็จะรอฟังคำวินิจฉัยของศาลค่ะตอนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติ 8,807 ล้านบาทประกันราคาปาล์มน้ำมันพร้อมช่วยเกษตรกรปลูกข้าว500บาทต่อไร่ไปติดตามประเด็นนี้ค่ะกับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันวงเงิน 8,807 ล้านบาทโดยประกันรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่ประกันราคาที่กิโลกรัมละ4บาทโดยทางกระทรวงพาณิชย์จะเบิกงบประมาณเพียงครึ่งหนึ่งเนื่องจากราคาปาล์มน้ำมันในปัจจุบันอยู่ระดับสูงกว่าราคาประกันนอกจากนี้ที่ประชุมได้จัดสรรวงเงิน 28,000 ล้านบาทในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนเนื่องจากหลังการให้การสนับสนุนในอัตราไร่ละ 1,000 บาทเบื้องต้นได้จ่ายเงินไปแล้วครึ่งหนึ่ง500บาทในวันนี้ที่ประชุมจึงเห็นชอบจ่ายเงินที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นงรอดแจ่อ่อนน้อมสื่อข่าว ANN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับปิดท้ายกันที่ศาลอุทธรณ์นะคะไม่อนุญาตให้ประกันตัว4เสียโป้คดีพนันออนไลน์ชี้ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมหลังสันทนะเคยยื่นคำร้องแต่วืดค่ะวันนี้ศาลอาญานัดหมายให้ทนายความของนายสันทนะประยุรรัตน์อดีตนายตำรวจสันติบาลเดินทางมาฟังคำสั่งของศาลอุทธรณ์หลังก่อนหน้านี้นายสันทนะได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายเสียโป้โป้อานนท์ผู้ต้องหาที่1ในคดีที่ถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามชุดหนุมานจับกุมในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินซึ่งปรากฏว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันค่ะทั้งนี้พิเคราะห์เราเห็นว่าการกระทําที่ผู้ต้องหาที่1ถูกกล่าวหามีลักษณะขัดต่อศีลธรรมอันดีและมีลักษณะเครือข่ายเป็นขบวนการก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมกรณียังไม่สมควรปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาที่1จะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานคําสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนชอบแล้วให้ยกคําร้องค่ะสําหรับคดีนี้นายสันทนะใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 100,000 บาทขอปล่อยชั่วคราวนายเสียโป้รุ่นน้องคนสนิทต่อศาลอาญาแต่ว่าศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 ค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN